สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการรีวิวเนาะผมก็ไม่ได้มีความรู้ลึกในด้านพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ IT วงการ IT ผมก็ไม่ได้รู้ลึกมากเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วกันสำหรับคนที่กำลังหาหรือคนที่ใช้สมาร์ทวอทช์ตัวนี้อยู่ตัวนี้ใครใครใช้อยู่คงรู้นะครับเป็นมิแบนด์2เป็นสมาร์ทวอทช์ที่ผมหามาเพื่อการออกกำลังกายนะครับเอาไว้ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจผมตอนนี้ออกกำลังกายก็คือวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำหลักๆก็จะมี3อย่างนะครับทีนี้ขณะเราวิ่งอยู่เนี่ยเราอยากรู้ว่าหัวใจเราเต้นเร็วไปหรือเปล่าวิธีการคำนวณก็คือ220ลบอายุผมอายุ30 220ลบ30เหลือ190เพราะฉะนั้นหัวใจผมไม่ควรเต้นเกิน190ครั้งต่อนาทีนะครับเป็นแม็กซิมัมแล้วผมจะรู้ได้ไงผมก็ต้องมีไอ้พวกนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ไฮเทคพวกนี้ซื้อมาจากก่อนหน้านี้นะครับผมใช้ตัวนี้เป็น Xiaomi Mi Band 2นะครับกล่องมันก็หน้าตาอย่างนี้ค่อนข้างเก่าแล้วผมใช้มาปีกว่าแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับในแอปพลิเคชันเวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะบอกหมดเลยว่าอัตราความเร็วเราเท่าไหร่หัวใจเราเต้นเท่าไหร่นะครับระยะทางเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดนะครับใครที่ใช้อยู่คงรู้นะครับว่ามีแบรนด์2มันถึกจริงนะครับผมก็ใช้นะครับใส่24ชั่วโมงเลยสบู่อาบน้ำว่ายน้ำผมก็ใส่ว่ายน้ำเป็นชั่วโมงมันก็ไม่พังนะครับใส่จนหน้าจอมันแคกแตกนะครับแต่น้ำก็ยังไม่เข้ามันก็ไม่พังสักทีแต่ข้อเสียของมันนะครับที่ผมบอกต้องการดูฮาร์ทเรทแบบเรียลไทม์วิ่งอยู่เนี่ยยกข้อมือมาดูปุ๊บมองไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าหัวใจผมเต้นเข้าใกล้190หรือเกิน190หรือยังเพราะว่าจอมันเวลาอยู่กลางแจ้งเนี่ยช่วงเช้ามีแสงแดดเนี่ยจอมันจะจางเรียกอย่าเรียกว่าจางเลยเรียกว่ามองไม่เห็นเลยนะครับเอามือป้องให้มันมืดๆอย่างเงี้ยยังมองไม่เห็นเลยจะเห็นอีกทีก็คือตอนกลางคืนจอจะแจ่มขึ้นมาเลยตอนมืดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ตอบโจทย์ผมในกรณีเรียลไทม์ตอนเราซ้อมอยู่เราก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าหัวใจเราเต้นสมมติอินเทอร์วัลเนี่ยมีวิ่งช้าสลับเร็วเนี่ยหัวใจจังหวะเร็วเนี่ยวิ่งเร็วหัวใจมันเต้นเร็วเกินไปหรือเปล่าเราจะได้ผ่อนความเร็วลงแต่ตัวนี้มันทำไม่ได้เวลาเรายกข้อมือมาดูเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับช่วงกลางวันเนี่ยช่วงที่มีแสงแดดตั้งแต่เช้ามาถึงก่อนมืดเนี่ยมองไม่เห็นเท่าที่ใช้มาปีกว่าเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ตรงนี้แต่ก็ทนใช้มานะครับเพราะว่ามันราคาค่อนข้างถูกใครที่ยังทนใช้มิแบนด์2อยู่แล้วเจอปัญหาเดียวกับผมนะมองไม่เห็นแล้วอยากขยับไปมิแบนด์3ผมแนะนำมองดูตัวข้างๆก่อนนะครับกัดฟันนิดนึง Amazfit Bipราคาอยู่ที่ตอนนี้ประมาณ 2,000 ผมซื้อมา 2,000 นิดๆไม่ถึง 2,100 นะครับซื้อพร้อมแพ็กเกจมีสายเส้นหนึ่ง 2,100 นิดหน่อยประมาณนี้กัดฟันนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่ามิแบนด์3มันขายเท่าไหร่พันกว่าหรือเปล่าหรือไม่ถึงพันผมไม่แน่ใจราคาแต่ผมไม่สนใจแล้วมิแบนด์3เพราะว่าผมกลัวมันมาเป็นเหมือนมิแบนด์2ที่หน้าจอมันปรับความสว่างไม่ได้มันมางกหน้าจอแบตมันทำให้แบตอึดแต่หน้าจอมันริบหรี่มันไม่สัมพันธ์กันมาดูตัวนี้เลยนะครับเป็น Amazfit Bip ก็ค่ายเสี่ยวมี่เหมือนกันตัวนี้เคมว่าแบตอยู่ได้นานเดือนครึ่ง4หรือ45วันนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ได้2อาทิตย์ผมก็พอใจแล้วไอ้นี่อยู่ได้เดือนครึ่งนะครับโคตรอึดแล้วมี GPS ด้วยนะครับดูนะครับหน้าจอนี้มันเปิดไฟได้อีกนะเนี่ยดูเทียบกันเห็นเลยนะครับว่าหน้าจอมันชัดปิ๊งขนาดนี้ในราคา 2,000 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันตอบโจทย์ผมที่จะดูฮาร์ทเรทดูพวกอินดิเคเตอร์พวกนี้แบบเรียลไทม์ได้เป็นอย่างดีนะครับบอกวันเวลาชัดเจนอ่ะทีนี้บอกอะไรบ้างตัวนี้บอกอุณหภูมิด้วยผมไม่รู้มันดึงมาจากMiFit หรือดึงมาจาก Google นะครับผมไม่แน่ใจมันก็จะเปลี่ยนตามสภาพอากาศตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับมันก็จะเป็นมีเมฆมีฝนฟ้าคะนอง
ถ้าเกิดช่วงสายๆมีดวงอาทิตย์มันก็จะเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาหรือมีเมฆคึ้มๆก็จะมีเมฆบางดวงอาทิตย์อะไรประมาณนี้ต่อไป AQI ย่อจาก Air Quality Index คือคุณภาพของอากาศคือมลพิษว่างั้นเถอะมันถ้าเป็นของต่างประเทศผมจะเห็นรีวิวว่ามันมีตัวเลขบอกนะครับแต่ของประเทศไทยมันคงไม่กล้าวัดนะครับเพราะว่าวัดตรงไหนมันก็คงจะเจอแต่มลพิษเยอะมันก็เลยไม่มีค่าตัวนี้ขึ้นมาโชว์นะครับก็เป็นความโชคดีของเรานะครับที่เราจะวิ่งตรงไหนก็ได้โดยที่เราไม่รู้หรอกว่ามีมลพิษหรือเปล่าเราก็สบายใจโอเคนะครับไม่ต้องไปรู้หรอกวิ่งๆไปเถอะอ่ะตัวนี้เป็นตัวนับ9นะครับซึ่งXiaomi ยังทำได้ไม่ดีเพราะว่าผมทำงานนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นะครับไม่ได้เดินไปไหนมากนั่งอยู่เฉยๆเนี่ย9มันก็ขึ้นผมสังเกตว่ามันน่าจะมีตัวนับ9ซึ่งเป็นตัวเคาะคล้ายๆตัวเคาะสัญญาณนับ9กิ๊กกิ๊กกิ๊กเมื่อมือเราขยับแขนเราขยับเนี่ยตัวเคาะเนี่ยมันก็ขยับมันก็นับ9ให้ทั้งๆที่เรานั่งอยู่เก้าอี้นะครับเราขยับแต่แขนเนี่ยมันก็นับเป็นการนับ9แล้วผมคิดว่าหลักการเป็นอย่างนั้นนะครับทำให้การนับ9เพี้ยนตั้งแต่มิแบนด์2แล้วก็เพี้ยนเหมือนกันส่วนกิโลนี้ผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงนะครับมี GPS ในตัวในแอป Mi Fit เวลาวิ่งระยะทางก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับเพราะผมเปิดแอปวิ่งทีนึง 4-5 แอปนะครับก็เฉลี่ยกันก็มีฟิตก็ไม่ได้ขี้เหล็กกว่าตัวอื่นระยะทางนะครับตัวเขียวๆนี้ส่วนตัวนี้เป็นรูปไฟเนี่ยเผาผลาญเนี่ยเป็นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับส่วนรูปหัวใจนี้ก็คือหัวใจหลักเราที่ผมต้องการครับคือวัดฮาร์ทเรทนะครับอ่ะตอนนี้ไม่ได้ต่อกับมือถือนะครับเพราะมือถือผมปิดบลูทูธเอามาอัดวิดีโอนี้ถ้าเชื่อมต่อมันจะขึ้นเป็นรูปบลูทูธตรงนี้ตรงนี้ล็อกอยู่คือหน้าจอเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะใครใส่มิแบนด์2ก็ดูไปก่อนนะว่ามันทำอะไรได้บ้างดูจบค่อยไปสั่งซื้อนะครับตอนนี้ผมเลิกใช้ไปเลยมาดูครับวิธีปลดล็อกก็คือกดตรงนี้กดไอ้ปุ่มข้างๆเนี่ยดูที่หน้าจอนะมันจะวุบสังเกตนะครับน่าไปละรูปปลดล็อกละปัดไปทางโน้นทีนึงนะครับผมลองปัดปุ๊บเป็นการบอกสภาพอากาศนะครับมาแล้วฝนฟ้าคะนองช่วงนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้กับแก๊งฟุตบอลหมูป่านะครับติดอยากให้ฝนมันหยุดตกดูพยากรณ์อากาศนะครับมันก็ยังพรุ่งนี้ก็น่าจะฟ้าเปิดอีก1วันมีเมฆคึ้มๆอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหเมื่อเรือนฝนวันโน้นก็คึ้มๆมันก็จะคึ้มๆไปเรื่อยๆอีก 2-3 วันนะครับก็ส่งกำลังใจไปช่วยกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับปัดไปทางนี้ปัดไปทางซ้ายเป็นสเตตัสก็คือถ้าจะจับอัตราการเต้นของหัวใจก็คือกดตรงนี้นะครับเราต้องใส่ไว้ในแขนด้วยนะครับรอสักประมาณ10ไม่เกิน15วิ10กว่าวิเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจจะขึ้นมาเราก็ปัดดูนะครับแคลอรี่อันนี้ก็เป็นการเตือนที่นั่งนานพอจะกดออกปุ๊บเลื่อนไปทางโน้นปัดต่อไปแอคทิวิตี้การวิ่งวิ่งเอาท์ดอร์ครับวิ่งกลางแจ้งวิ่งไอ้ยังไม่เอานะครับลองดูเผลอกดเข้าไปแล้วโหมดการวิ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันก็จะมีเพสมีกิโลเมตรมีหัวใจความชันอะไรของมันเนี่ยประมาณนี้ผมไปกดหยุดก่อนแล้วกันเนาะกดปุ่มค้างแล้วก็เอ็นไปโอเคเป็นเอาท์ดอร์นะครับเป็นเทรดมิลการวิ่งในลู่ในร่มปั่นจักรยานไซคลิงเป็นการเดินฮิสตอรี่ประวัตินี่เป็นการเซตติ้งช่างมันมีประมาณนี้แอคทิวิตี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปก็คือเวเทอร์พยากรณ์อากาศเหมือนกันนะครับโหมดมันซ้ำซ้อนนะผมว่าตัวนี้ปุ๊บไม่เป็นไรปัดต่อไปเป็นอะลาร์มนะครับก็คือตั้งปลุกเราตั้งปลุกจากแอปMi Fit นะครับซึ่งเราถ้าเรามี Mi Band 2อยู่เนี่ยเราก็จะมี Mi Fit ติดตั้งอยู่แล้วถ้าติดตั้งตัวนี้ไปปุ๊บมันก็จะให้ลืม Mi Band 2ไปซะมันสั่งให้ลืมไปเลยแล้วก็เอามาจับคู่กับตัวนี้แทนเป็นอะลาร์มนะครับเป็นไทม์เมอร์
็คือจับเวลาอะไรประมาณเนี้ยปึ๊บเป็นเคาท์ดาวน์นะครับก็นับถอยหลังปึ๊บคอมพาสนี่คือเป็นเข็มทิศนะครับมันก็จะบอกฝั่งนี้เป็นทิศเหนือลองหมุนนาฬิกานะครับทิศเหนือต้องวิ่งไปตามประมาณนี้เนาะก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับพอดูได้ไม่ได้ขี้เหร่ตัวนี้ก็เป็นเซตติ้งนะครับวอทเฟสก็เป็นหน้านาฬิกาปึ๊บนะลองบัตทอมเฟสก็คือกดปุ่มเนี้ยนานๆกดปุ่มนี้นานๆจะให้เป็นโหมดอะไรคล้ายๆควิกโหมดก็เข้าไปดูมันเป็น outdoor running ก็คือถ้าเกิดอยู่ในโหมดล็อกอยู่เนี่ยเรากดปุ่มนี้ค้างมันจะเข้าเป็น outdoor running เลยนะครับก็เหมือนเราต้องการวิ่งเราก็กดค้างเลยไม่ต้องมากดเลือกฟังก์ชันให้มันเสียเวลาอะไรประมาณนี้ต่อไปก็ adjust brightness นะครับปรับความสว่างปรับแสงค่อนข้างสว่างพอสมควรเลยครับผมปรับไว้สัก2ขีดก็พอแล้วเหลือๆดีว่ามีแบรนด์2เยอะใครมีมีแบรนด์2อยู่ก็ทำใจนะครับปรับอะไรไม่ได้มีตัวนี้แล้วครับล้อได้ไฟล์ device ก็คือโหมดค้นหามือถือที่เราต่อจับคู่ด้วยนะครับประมาณทีนี้ผมไม่ได้ต่อบลูทูธก็กดเข้าไปค้นหามันก็จะดังประมาณนั้น about คือเกี่ยวกับเวอร์ชันเฟิร์มแวร์อะไรก็ว่ากันไป factory reset ก็อย่าไปยุ่งมันเลยตรงนี้ก็ turn off ปิดเครื่องนะครับก็ประมาณนี้ครับใช้งานก็ใส่ไปในข้อมือก็ไม่ได้ใหญ่จนน่าเกลียดอะไรนะครับน้ำหนักเบาด้วยผมก็จะใส่มัน24ชั่วโมงเหมือนกับมีแบรนด์สอบนี่แหละครับลองดูนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าผมมีของเล่นใหม่มาแล้วนะครับใครที่ยังเป็นนักวิ่งหรือคนที่รักการออกกำลังกายและยังใช้มีแบรนด์2อยู่เนี่ยลองดูนะครับชัดเจนกว่าเยอะดู หน้าจอชัดเปิดไฟได้ด้วยปึ๊บนี่นะครับก็เอามาอวดเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพูดคุยอวดของเล่นใหม่เพียงเท่านี้ก็ไปหาซื้อกันนะครับในไทยก็มีขายแต่ตัวนี้ผมซื้อจาก AliExpress นะครับโอนเงินไปก็รอของประมาณ2อาทิตย์ถึงนะครับใครที่สั่งซื้อได้ถูกมีโค้ดลดราคาก็จะเหลือ1,000 กว่าบาทก็มีลองหาวิธีดูแล้วกันนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ